สวัสดีครับขอพาท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรอบแชมเปี้ยนชิพนะครับเดินหน้าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันแล้วนะครับวันนี้เป็นเกมแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับมีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด2คู่นะครับแข่งขันกัน2สนามนะครับคู่นครสวรรค์กับสมุทรสาคร FC เนี่ยจบไปแล้วนะครับแข่งขันเวลา 13:00 นนะครับก็เป็นทางด้านของสมุทรสาครที่เอาชนะจุดโทษนครสวรรค์รวมผลในเวลานะครับเอาชนะไป5-4ครับในเวลาในเสมอกัน1-1ครับสมุทรสาครเนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดวันนี้ครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดคู่ระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับพบกับหนองบัวพิชยะไปดูผลงานของอัสสัมชัญยูไนเต็ดกันก่อนนะครับทีมแชมป์ในกลุ่มดีครับเก็บชนะ3เกมรวดครับยิง10ประตูเสียเพียง1ประตูเท่านั้นครับก็ผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับมีดีกรีเป็นแชมป์ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลไทยแลนด์ยูทลีกนะครับส่วนคู่แข่งของอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับก็คือสโมสรฟุตบอลหนองบัวพิชยะ FC ครับลงสนาม3เกมในรอบก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเก็บมาได้5แต้มครับไม่แพ้เลยนะครับชนะ1เสมอ2นะครับแล้วในกลุ่ม4นี่ต้องบอกว่า2เกมแรกเนี่ยเสมอด้วยสกอร์1-1ทุกทีมเลยครับนี่ครับสุสาครเองก็จะไปเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเกมรอบรองชนะเลิศก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับ28มิถุนายนครับขณะที่โปลิสเทโรรอผู้ชนะเกมคู่ระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับหนองบัวพิชยะคู่นี้นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับกองทุนกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนนะครับก็ทีสปอร์ตชานัลสถานีกีฬา24ชั่วโมงครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ชนะขอนแก่น 4-0 ครับชนะสงขลา 4-0 ชนะสมุทรสาคร 2-1 นะครับภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชอย่างสุรศักดิ์ใจมั่นครับส่วนหนองบัวพิชยะนะครับเสมอนครสวรรค์มา 1-1 เสมอนครราชสีมา 1-1 เกมสุดท้ายเอาชนะเชียงรายไป2-0 นะครับคุณเสือก็เป็นชเวงคนนอกนะครับเกมชี้ชะตาอีกหนึ่งเกมนะครับทีมแชมป์ในรุ่น15ปีนะครับจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับอันดับ2นี่ก็จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทอันดับ3นะครับ 200,000 บาทและอันดับ4 100,000 บาทครับสัมชัญยูไนเต็ดมาในเสื้อขาวแถบแดงนะครับขณะที่ทีมอย่างหนองบัวพิชยะมาในเสื้อสีน้ำเงินครับวันนี้อากาศค่อนข้างเป็นใจเลยครับทุกๆวันในการแข่งขันนี้ฝนตกลงมาทำให้การคอนโทรลบอลของทุกๆทีมอาจจะลำบากนิดนึงครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นฤดูกาลที่มันเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อทำการแข่งขันแล้วทุกทีมก็ต้องเล่นในสถานการณ์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของพิธีการกันนิดนึงครับเดี๋ยวจะมาว่ากันในเรื่องของ11ผู้เล่นที่ลงสนามของทั้ง2ทีมครับThank you.
กมสำคัญของทั้งสองทีมนะครับหนองบัวพิชยะชุดนี้สร้างทีมมาเกือบ4ปีแล้วนะครับก็นักเตะก็อยู่ด้วยกันนะครับไปดูในส่วนของ11ผู้เล่นอัสสัมชัญยูไนเต็ดกันก่อนนะครับผู้สาประตูหมายเลข1ครับกฤษฎเดชรุ่งกิจวัฒนานุกูลนะครับหมายเลข2อัตพลแสงทองหมายเลข3ครับภาคภูมิขุนคงมีครับหมายเลข5กัปตันทีมครับธีรกวินจันทร์ศรีครับหมายเลข7ธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์หมายเลข8สิทธาบุลล่าหมายเลข9ครับโอลูฟะเฟมีอันพัชโยเซฟอาเซครับหมายเลข10ครับคคณะคำยกนะครับ11นี้เป็นอนุชาโสมภวัฒน์นะครับ19มินฮาสกาดีโรด26นี่เป็นพิรพัฒน์เที่ยงแท้ครับผู้สอนเป็นสุรศักดิ์ใจมั่นนะครับพี่ชายของเธอศักดิ์ใจมั่นนะครับก็เป็นอดีตฟุตบอลเก่านะครับไปดู11ผู้เล่นของหนองบัวพิชยะกันบ้างนะครับก็ในส่วนของหนองบัวพิชยะผู้สาประตูหมายเลข18ครับอภิสิทธิ์ธุระพะนะครับหมายเลข2ครับอนุชิตมีภูคำครับหมายเลข5ปิติพัฒน์จันทร์คำนะครับหมายเลข6พลพัฒน์สิทธิมงคลหมายเลข7ธวัชชัยโอชารสกัปตันทีมนะครับหมายเลข9สรทรชัยนาเมืองครับ11นี่เป็นพงพัฒน์พลพุทธนะครับ12ณัฐวุฒินวลข่านะครับ26เป็นทัศนัยลักษณะงาม35ไกวิทย์บุญลือแล้วก็38ครับสดายุรักษ์สีทองครับกัปตันทีมทั้ง2ทีมนะครับผู้สินเกมนี้เนี่ยเป็นทางด้านของอิสราเกิดไทยครับผู้ช่วยผู้สินที่1ตุลาการชูเลิศผู้ช่วยผู้สินที่2นะครับนิติพลบัวนารถนะครับและผู้สินที่4เป็นณรงค์ชัยทองครับจัดขึ้นเป็นปีที่3นะครับโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีกนะครับหรือว่าลีกเยาวชนแห่งชาตินะครับเป้าหมายก็คือการพัฒนาเยาวชนสู่เส้นทางของทีมชาติไทยและก็ฟุตบอลอาชีพนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือฟุตบอลโลกปี2026ครับนักกีฬาก็จะเติบโตไปบนเส้นทางแล้วก็มีลีกอาชีพรองรับคือก่อนรอบแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะมีเกมในรอบคัดเลือกภาคแล้วก็โซนเนี่ยจะแข่งขันแบบลีกนะครับก็เรียนรู้ไปในตัวด้วยนะครับรุ่นที่ลงทำการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนชิพรุ่น15ปีแข่งขันรุ่นแรกเลยครับสนามต่อไปก็จะมีขึ้นที่เชียงรายครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีนะครับแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง14กรกฎาคมนะครับสุรศักดิ์ใจมั่นนะครับพี่ชายของเธอศักดิ์ใจมั่นนะครับก็เป็นนักฟุตบอลของสุพรรณบุรีครับเกิดที่สุพรรณบุรี3พี่น้องนี่เป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งกองกลางทั้งหมดเลยครับแล้วก็ทักษะการเล่นนี้สุดยอดมากๆครับสมัยเป็นผู้เล่นนะครับส่วนทางฝั่งของหนองบัวพิชยะเป็นทางด้านของเฉวงคนนนนอกครับวุฒิสินเช็คความพร้อมแล้วก็รอที่จะสตาร์ทในครึ่งเวลาแรกครับเกมมีเล่นกันที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับเป็นทีมรองแชมป์จากโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในส่วนของหนองบัวพิชยะครับทีมชุดใหญ่เนี่ยอยู่ในระดับไทยลีก2นะครับหรือว่าดิวิชั่น1เดิมนะครับก็ใช้เวลาในการสร้างทีมไม่นานนะครับวุฒิสินให้สัญญาแล้วครับเป็นหนองบัวพิชยะออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับถึงบอกยาวๆเลยครับเบาของอัสสัมชัญยูไนเต็ดให้ไปลูกนี้ยังไม่ผ่านเลยครับสิทธาบุลล่าโดนบล็อกไว้แล้วครับ
ผู้เล่นของอัสสัมชัญยูไนเต็ดก็จะมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับขณะที่หนองบัวพิชยะก็มาจากโรงเรียนหนองบัวนักพิษนะครับบอลยาวของปิติพัฒน์จันทร์คำตัดได้ครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นบอลซ้ายอนุชาเล่นกับคคณะพยายามที่จะให้คณะนะครับอนุชาแต่ว่าไม่ผ่านขยับสั้นของสิทธาเปิดบอลทะลุช่องลูกนี้ถูกเคลียร์ทิ้งไปได้นะครับโดยพลพัฒน์สิทธิมงคลสำคัญยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นทีมเต็งครับแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาทีมเต็งที่ตกรอบไปแล้วคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมแชมป์รุ่น15ปีในครั้งแรกของลีกเยาวชนแห่งชาตินะครับบอลยาวของอัสสัมชัญยูไนเต็ดของหนองบัวพิชยะครับขยับลูกนี้โดนบล็อกตัดบอลมาได้ครับเปลี่ยนบอลมาขวาสุดอ้าวแล้วจับบอลจังหวะนี้ของพีรพัฒน์เที่ยงแท้พยายามที่จะบีบแล้วเล่นเร็วครับยกเข้ามาแล้วมีโอกาสได้ยิงจ่อๆลูกนี้ติดเซฟครับไปติดเซฟของอภิสิทธิ์ธุระพะครับว่ายิงจ่อๆเลยครับลูกนี้ได้เป็นเตะมุมครับลูกยิงของพีรพัฒน์เที่ยงแท้ครับซุปเปอร์เซฟเลยครับอภิสิทธิ์ธุระพะนิ่งมากครับยืนปิดเสาแรกแต่มุมครับโดยมินฮาร์ดกาดีโรดมินฮาร์ดเปิดเข้าไปแล้วมีโอกาสได้ยิงแต่ว่ายังติดแนวรับของหนองบัวพิชยะเคลียร์ออกมาโดยพลพัฒน์ครับบอลไม่ถึงพงพักอัสสัมชัญตัดบอลไม่ได้ครับบอลออกมาถึงมินฮาร์ดเปิดเข้าไปยังติดอยู่ครับแล้วเทคตัวขึ้นวงไม่โดบอลครับเก็บแถว2เลือกยิงยัดครับอัสสัมชัญอนุชิตบอลออกข้างไปแล้วครับพยายามที่จะเปิดให้พงพัฒน์พลสุดเป็นพงพัฒน์พลพุทธนะครับลูกทุ่มโดยภาคภูมิขุนคงมีทางด้านของอนุชิตคือรุ่นนี้ก็พิเศษอยู่นิดนึงครับก็เดี๋ยวจะมีการคัดเลือกผู้เล่นที่ฝีเท้าดีเนี่ยไปอบรมฟุตบอลกับทางด้านของสโมสรดอร์ทมูนด้วยนะครับก็จะไปเก็บตัวกันที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของเอโคโนมาร่วมด้วยนะครับขยับบอลขึ้นขวาสุดขวาของหนองบัวพิชยะเลือกเปิดมาลูกนี้มีโอกาสได้ยิงโดนไม่เต็มนะครับยังได้คองบอลต่อเนื่องครับไกวิทย์ขึ้นมาแล้วยิงไปติดบล็อกจังหวะยิงของธวัชชัยกับทางทีมนะครับเกมสวนกลับของอัสสัมชัญปิติพัฒน์ให้กับพลพัฒน์ครับแต่ว่าพลพัฒน์ยังให้เหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่นะครับบอลมาอยู่ที่อนุชิตพงพัฒน์เริ่มเซตเกมได้ดีขึ้นนะครับหนองบัวพิชยะมาแล้วครับขยับโดนสไลด์ลูกนี้บอลมาเข้าทางของไกรวิทย์ล้องซองไกลก็ไปตรงตัวกสิเดชครับไม่ธรรมดานะครับหนองบัวพิชยะอัตพลขยับสั้นสิทธาไหลบอลกลับไปเซตกันใหม่ครับภาคภูมิทะลุช่องมาถึงทางด้านของโอรุฟะเฟมีครับขึ้นซ้ายแล้วเปิดเข้าไปลึกไปถึงทางด้านของอภิสิทธิ์ก็เป็นลูกครึ่งไนจีเรียนะครับทางด้านของโอรุฟะเฟมีได้ฟาวครับจังหวะเข้าของพีรพัฒน์
ดูครับแตะบอลหนีแล้วโดนแท็กครับเปิดบอลยาวของปิติพัฒน์จันทร์คำครับขึ้นบอลซ้ายก็โดนมงทิ้งไปได้ก่อนโดยอัตพลครับเป็นโค้ชบอลระดับเยาวชนที่ความสามารถสูงอีกคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยเลยครับสุรศักดิ์ใจมั่นคือก่อนหน้านี้ก็เคยทำให้กับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครด้วยบอลขึ้นมาให้กับทางด้านของอูรุฟะเฟมิอูรุฟะเปิดด้วยขวาไปถึงประตูถูกชกมาได้โดยอภิสิทธิ์พยายามที่จะพลิกบอลหนีครับถูกตัดไปได้สรายุให้มามาถึงทางด้านของธวัชชัยครับไกวิทย์ไหลบอลคือกลับมาให้กับสรายุอ้าวไม่แม่นครับสรายุโอลูฟาเฟมีเกือบบอลขึ้นขวาครับโอลูฟาเฟมีโยกหนีเอาดื้อหุ่นเปล่าแล้วครับพยายามที่จะเล่นเร็วครับแต่ว่าผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับอภิสิทธิ์ธุระพะผู้สาประตูนี่ก็ได้รับการติวเข้มที่ดีจากกุนซือผู้สาประตูอย่างชนะพลเกษมเนตรเหมือนกันนะครับก็เป็นอดีตนักฟุตบอลระดับลีกอาชีพของเมืองไทยนะครับแจ้งเกิดกับเทพศิรินทร์ด้วยนะครับทางด้านของชนะพลเกษมเนตรครับฟรีคิกของอัสสัมชัญยูไนเต็ดเปิดบอลโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วลูกนี้โดนเลยครับ 1-0 ครับโอ้โหออกไปกะจังหวะผิดนะครับแล้วโดนเลยครับ1ประตูต่อ0ครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับออกมาอ่านจังหวะไม่ดีครับเพิ่งจะชมเซฟไปแบบนี้ออกมาแล้วโดนเลยครับดูครับจังหวะเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยครับโดนหม่งจ่อเลยครับหนึ่งศูนย์ครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งออกบอลไปซ้ายสุดอู้จับเกี่ยวไม่ติดนะครับประตูเมื่อสักครู่เนี่ยหมายเลขสิบนะครับคคณะคำยกครับขยับสกอร์ให้อัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นนำนะครับลูกทุ่มของอัสสัมชัญยูไนเต็ดโดยภาคภูมิภาคภูมิขุนคงมีครับแบ็คซ้ายกลับไปที่ภาคภูมิอีกครั้งนึงครับเลือกบอลยาวยาวตรงนี้เนี่ยยังไม่ผ่านเลยครับโอลูฟาเฟมิได้เป็นบอลทุ่มครับบอลสุดท้ายไปโดนพลพัฒน์นะครับลูกทุ่มของภาคภูมิรอเพื่อนมาเรียกครับขยับกลับไปที่ภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งอย่างได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นมหาอำนาจฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดแม้ว่าวงจรของฟุตบอลไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปในเรื่องของลีกอาชีพแต่พวกเขาก็ยังแข็งแกร่งนะครับแล้วก็หลายๆสโมสรเองนอกเหนือจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดเองก็ปรับเข้าสู่โหมดของสโมสรด้วยบังบอลลูกนี้ของธนวัฒน์เปิดมายังติดบล็อกอยู่ครับได้ไปบอลทุ่มครับ
ภาคภูมิให้มาตรงนี้โดนบล็อกแล้วครับธนวัฒน์เขียวจังหวะเดียวบอลมาอยู่ที่ธนวัฒน์ครับเสร็จกันสั้นๆสิทธาโดนฉกไปได้แล้วหนองบัวมีโอกาสได้ยิงลูกนี้ปัดแล้วตามเก็บเอาไว้ได้ครับกสิเดชครับโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับหนองบัวพิชยะเนี่ยชื่อชั้นอาจจะเป็นรองนะครับสำหรับฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับแต่ว่าพวกเขาสร้างทีมชุดนี้มา4ปีแล้วครับลูกยิงของพงพัฒน์พลพุทธครับโอ้ต้องออกแรงเซฟเลยครับพิกบอลหนีของธวัชชัยธวัชชัยโดนจิ้มออกไปได้แต่มุมของหนองบัวพิชยะอัตพลแสงทองนะครับแนวรับของอัสสัมชัญยูไนเต็ดที่เขี่ยวไปเมื่อสักครู่มาลุ้นกันครับจังหวะเตะมุมของหนองบัวเปิดเข้าไปแต่ว่าถูกวงเคลียร์มาได้ก่อนครับพงพัฒน์ได้ฟาวครับหนองบัวพิชยะอนุชาสมภวัตไปทำฟาว11กับ11นะครับฟรีคิกของหนองบัวพิชยะเติมขึ้นมาหลายคนเลยครับแล้วก็มีผู้เล่นที่สูงใหญ่หลายคนเหมือนกันมีทั้งเหลี่ยมเท้าซ้ายเท้าขวานะครับที่จะเปิดบอลไกรวิทย์ครับแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนได้เล่นนะครับไกรวิทย์แล้วเปิดลูกนี้ออกหลังไปเลยครับนาทีที่14นะครับสกอร์ก็ยังเป็นอสัมชัญยูไนเต็ดนำหนองบัวพิชยะอยู่ 1-0 ครับบอลยาวของกสิเดชไหลมาไกรวิทย์ทำทางมาแล้วครับแล้วเลือกยิงโอ้โหเกือบตรงกรอบเหมือนกันครับลูกยิงของธวัชชัยโอชารสครับกสิเดชนี่ต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับหนองบัวพิชยะดูครับเข้าสายซัดเลยครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของหนองบัวโดยปิติพัฒน์จันทร์คำครับปิติพัฒน์เปิดไปถึงเสาสองแล้วได้ยิงโอ้โหยังติดแนวรับของอัสสัมชัญอยู่เกมสวนกลับมาครับมินฮัทไปเองครับลุยเองแล้วเลี้ยงให้เพื่อนเลี้ยงลายลูกนี้มีโอกาสหลุดเข้าไปในกรอบแค่โทษได้ซัดและติดบล็อกอยู่ครับไม่ได้สกอร์ที่2ครับจังหวะจบของพิรพัฒน์เที่ยงแท้ดูครับจะเกมสวนกลับนะครับเบาถึงพิรพัฒน์เที่ยงแท้คือพิรพัฒน์เนี่ยเห็นแล้วเพื่อนอย่างมินฮาร์ดพามาก็เลี้ยงลายไว้ก่อนเลยครับเตะมุมครับอสัมชัญยูไนเต็ดผู้สินเคลียร์คู่นี้ก่อนครับด้านของโอลูฟะเฟมีกับทางด้านของสรทรครับเตะมุมโดยคาคณะคณะคำยกครับเปิดด้วยขวาเข้าไปในกรอบเขตโทษไปเข้ามือของอภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์มงคืนไปให้กับทางด้านของกสิเดชครับอัตพลแสงทองนะครับมงคืนเมื่อสักครู่
บอลขึ้นซ้ายอีกแล้วครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดกลับมาที่ภาคภูมิขยับสั้นๆกับสิทธาได้ฟาวครับภาคภูมิเล่นจังหวะนี้ครับแปรไม่โดนนะครับทางด้านของอุลฟะเฟมีอนุชิตอนุชิตของหนองบัวจ่ายขนาดเส้นขึ้นมาถึงไกลวิทย์ครับตัดบอลได้โดยทางด้านของพิรพัฒน์ภาคภูมิใหม่เล่นครับให้มาถึงตรงนี้เกี่ยวบอลทำชิงสั้นๆพยายามที่จะเรียกฟาวบุษินไม่ได้เป่าครับอนุชิตให้มาไม่แม่นนะครับลูกให้ของอนุชิตเปิดบอลยาวๆเข้ามาในกรอบเขตโทษยังไม่ผ่านแนวรับของหนองบัวครับแต่ว่าเก็บตกได้จังหวะ2เกี่ยวมาถึงตรงนี้มีโอกาสได้แต่งแล้วครับบุษินเป่าเป็นฟาวก่อนครับจังหวะเล่นของพิรพัฒน์เที่ยงแท้นะครับไปปะทะกับปิติพัฒน์จันทร์คำนะครับบอลยาวของอภิสิทธิ์ธุระพะผู้สาประตูหนองบัวพิชยานะครับให้บอลขึ้นมาหมาแล้วครับทางด้านของธวัชชัยให้มาเอามีโอกาสแล้วครับสรทรสรทรดึงหาจังหวะอยู่แต่ว่าโดนจิ้มไปแล้วครับเกมสวนกลับอัสสัมชัญมาอีกแล้วครับบังบอลได้ดีเหมือนกันครับมินิฮาร์ดบอลไหลเร็วทั้งคู่นะครับทั้ง2ทีมอาจจะยังไม่ปฏิปต่อเท่าไหร่นะครับสรายุให้ลูกนี้แล้วเปิดเข้ามาโดยทางด้านของพงพัฒน์ก็ไปเข้ามือกสิเดชครับกสิเดชออกไปซ้ายนะครับเลือกบอลตัวบนครับมาถึงพิรพัฒน์พิรพัฒน์ไปเองครับพาบอลลุยลูกนี้แล้วให้ช่องกับมินฮาร์ดโดนจิ้มไปก่อนครับลูกทุ่มของอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับทพลแสงทองทุ่มสั้นๆลูกนี้ครับพลิกบอลหนีของสิทธาได้เป็นเตะมุมครับสิทธาบุญล่านะครับดวลกับณัฐวุฒินวลขาจังหวะออกมาเมื่อสักครู่ที่เสียประตูนี้อาจจะว่าผิดไปนิดนึงครับแต่ว่าโดยรวมในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำได้ดีเลยนะครับอภิสิทธิ์ธุระพะแต่มุมของอัสสัมชัญเปิดไปที่เสาแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับยังได้เป็นลูกทุ่มครับทุ่มโดยอัตพลแสงทองทุ่มลูกนี้ให้กับคคณะพยายามที่จะบีบณัฐวุฒิเกมสวนกลับของหนองบัวพิชยะมาแล้วครับขึ้นขวาสุดโดยพงพัฒน์โดนสไลด์ลูกนี้โดยภาคภูมิครับเป็นทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะครับบังบอลได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วมีโอกาสแต่งให้เพื่อนได้ยิงลูกนี้โดนซ้ายแล้วมันโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลออกไปเยอะเลยครับณัฐวุฒินวลขานะครับ
เป็นเกมที่เล่นกันสนุกอีกเกมนึงเลยครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับผู้สินเป่าเบรกเกมนะครับให้เป็นคูลิ่งเบรกครับพักให้นักกีฬาทั้งสองทีมได้ดื่มน้ำกันแล้วครับเพราะว่าสภาพอากาศร้อนนะครับก็มีคูลิ่งเบรกให้กับนักกีฬาด้วยกับโค้ชทั้งสองทีมก็ถือโอกาสปรับเกมกันในช่วงนี้ด้วยแหละครับดูจังหวะได้ประตูขึ้นนำของอสัมชัญยูไนเต็ดนะครับลูกบ่งของคาคานะนะครับคาคานะคำยกครับหมายเลข10ครับจังหวะออกมาของอภิสิทธิ์ธุระพานไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนลงโทษเลยครับกลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งครับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วเนี่ยก็มีทางด้านของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับสมุทรสาคร FC ปอลิสเทโรเหลืออีก1ทีมนะครับเบายาวของกฤษฎิตบอกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของหนองบัวพิชยะเปิดไม่ดีนะครับกฤษฎิตลูกทุ่มของหนองบัวโดยอนุชิตอนุชิตมีภูคำครับธีกวินเล่นกับพักภูมิไหลกลับไปเซตกันใหม่ครับเล่นตำแหน่งนี้แต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปแล้ว2นะครับธีกวินจันทร์ศรีกับตันทีมของอัสสัมชัญครับบอลของหนองบัวพิชยะโอ้พลิกหนีเอาดื้อเลยครับทางด้านของธวัชชัยธวัชชัยแต่งแล้วเข้าขวาขวาแล้วยังหาจังหวะอยู่เลือกจบด้วยการยิงไปตรงตัวกฤษฎิตครับโอ้ทำได้ดีนะครับโยกหนีแนวรับของอสัมชัญแล้วก็จบด้วยการยิงนะครับธวัชชัยโอชารสครับดูครับแต่งหนีทางด้านของธนวัฒน์ศรีสวรรค์ครับบอลเร็วครับของหนองบัวพิชยะต้องลงมาช่วยกันเลยครับเล่นของอสัมชัญบอลออกมาแล้วนะครับณัฐวุฒิทุ่มให้กับทางด้านของสรทรบังพยายามที่จะพลิกโดนบล็อกไว้ก่อนครับธวัชชัยกับทีมหนองบัวพิชยะโยกให้เข้าซ้ายโดนจิ้มออกไปได้ครับโอ้กดดันต่อเนื่องครับอัตพลแสงทองนะครับหมายเลข2ลูกทุ่มของหนองบัวพิชยะโดยณัฐวุฒินวลข่าทุ่มลูกนี้โยกแล้วครับทางด้านของไกรวิทย์กลับมาที่ณัฐวุฒิแล้วคืนลูกนี้ไม่รู้กันครับจะเล่นกับทางด้านของไกรวิทย์นะครับบอลสั้นของธนวัฒน์มาให้กับอัตพลโดนบีบตั้งแต่แดนบนแล้วเข้าบอลหนักครับอัตพลไปเข้าบอลหนักใส่ไกวิทย์บุญลือครับสไลด์ลูกนี้หนักจริงครับ
ดูครับแหมมีเหลืองแก่ๆเลยครับนี้ไหวหรือเปล่าครับไก่วิทย์บุญลือครับตัวลุกสำคัญของหนองบัวพิชยะเลยครับจังหวะนี้เข้าหนักจริงๆนะครับลูกเข้าของอัตพลแสงทองฟรีคิกครับของหนองบัวพิชยะอยู่ที่บอลแล้วเป็นธวัชชัยโอชารสครับกัปตันทีมของหนองบัวสร้างโอกาสเขาทำหลายๆรอบแล้วนะครับแต่ว่าประตูที่เสมอยังไม่มานะครับหนองบัวพิชยะผู้สินให้สัญญาแล้วแล้วก็เป็นธวัชชัยเปิดไม่ดีครับเบาเกินไปครับเกษเดชรับสบายครับอัสสัมชัญก็เป็นแหล่งสร้างขุมกำลังทีมชาติไทยในหลายๆยุคเหมือนกันนะครับนักเตะหลายคนก็ผ่านจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมสัจจานันท์นะครับธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันนะครับเบรกเกมด้วยการทำฟาวล์ครับอนุชิตแบ็คขวาของหนองบัวพิชยะฟรีคิกของอัสสัมชัญโดยคาคณะคำยกคาคณะขวาของคาคณะเปิดได้พุ่งดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ผ่านแนวรับของหนองบัวพิชยะได้ฟาวด้วยครับเนี่ยครับจังหวะขึ้นหมายเลข5ครับธีกวินจันทร์ศรีไปใช้มือก่อนแล้วครับบอลเปิดของอัตพลไม่แม่นแต่ว่าทางด้านของอุลฟาเฟมีอุลฟาเฟมีได้บอลให้กับอัตพลเติมขึ้นมาแล้วครับอัตพลไกรวิทย์ตามมาบีบพื้นที่เข้าไว้แล้วก็ณัฐวุฒิเนี่ยมาซ้อนครับไม่ฟาวนะครับอลูฟาเฟมีอลูฟาเฟมีพยายามที่จะลุยบังอยู่ครับอลูฟาเฟมีให้ไม่แม่นติดณัฐวุฒิแล้วเกมสวนกลับมาแล้วครับธวัชชัยธวัชชัยโอชารสด่วนกับธนวัฒน์บอลออกไปแล้วครับเกมแรกกันสนุกนะครับลูกนี้วุฒิสินเปล่าแล้วครับพิรพัฒน์เที่ยงแท้เนี่ยไปทำฟาวครับฟรีคิกของหนองบัวพิชยะโดยธวัชชัยโอชารสปล่อยให้ณัฐวุฒิได้เล่นครับพลิกบอลหนีของพงพัฒน์มีทางด้านของพิรพัฒน์มาตามบอลได้แล้วก็เรียกฟาวครับพิรพัฒน์ดูครับจังหวะไปของพงพัฒน์พอจะเล่นต่อเนี่ยไม่ได้แล้วครับบอลหลุดเท้าไปไกลครับทิ้งบอลยาวจังหวะเดียวครับให้กับทางด้านของพงพัฒน์สดายุพิกพยายามที่จะหนีครับให้มาสรทรเสียจังหวะล้มไปก็ผู้สินเป่าฟาวให้ครับ
ิทธาบุลล่าเนี่ยไปเบรกเกมครับรับเหมาเลยนะครับธวัชชัยโอชารสกัปตันทีมของหนองบัวพิชยะเปิดเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านนะครับเกมสวนกลับฝักสั้นออกซ้ายเปลี่ยนเป็นบอลยาวนะครับเลยมาถึงปิติพัฒน์ปิติพัฒน์ให้มาพยายามที่จะพลิกแล้วครับไกรวิทย์กลับมาที่ณัฐวุฒิธวัชชัยโดนตัดบอลไปได้พิรพัฒน์จ่ายบอลเข้ากลางให้กับคณะคณะออกไปซ้ายซ้ายแล้วเติมขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้ยิงลูกนี้โอ้โหเกือบไปประตู 2-0 นะครับโอ้ยิงเสี่ยวฉะยิงลูกนี้เนี่ยเฉียดไปนิดเดียวครับเฉียวไปออกเสา2เลยครับยิงฉีกแล้วนะครับดูครับจังหวะให้ของคณะนะครับแล้วยิงฉีกแล้วนะครับโอ้เกือบเป็นประตู 2-0 ครับลูกยิงของอนุชาสมพวัฒน์นะครับจับบอลไม่ดีครับพิรพัฒน์เสียหลักไปบอลสั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะพิกครับไกรวิทย์ไปไหนไปด้วยเลยครับไกรวิทย์กับอัตพลครับลูกทุ่มโดยณัฐวุฒิพยายามที่จะให้กับธวัชชัยครับรูฟ้าเฟมีบอลสุดท้ายนี่เป็นของอัสสัมชัญนะครับเกมผ่านไปเร็วมากๆเลยครับเข้าสู่นาทีที่33แล้วครับในรุ่นนี้แข่งขันกันครึ่งละ40นาทีสิทธาโอ้โหโล่งครับทางด้านของโอลูฟะเฟมีไปช้าเองเลยครับโอลูฟะเฟมีตัวชัยเล่นกับสดายุออกไปขวาให้อนุชิตครับหนองบัวอนุชิตมองแล้วครับมองแล้วจ่ายคะแนนเส้นให้กับทางด้านของพงพัฒน์พงพัฒน์โยกหนีแล้วเสียฟาวครับพงพัฒน์น่าสนใจกับเด็กกลุ่มนี้ของหนองบัวพิชยะเลยครับคือเล่นกันเป็นทีมได้ดีนะครับดูครับจังหวะไปของพงพัฒน์ไปเสียหลักก่อนครับพักภูมิให้บอลเร็วครับให้ไปที่อนุชาคักคณะลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลทุ่มของหนองบัวอนุชิตให้มาถึงทัศนัยธวัชชัยโอ้ยแย่งบอลมาได้ครับธวัชชัยสรทรบอลมาเข้าทางของสรทรครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้บดเกินไปครับไปเข้ามือกสิเดชเสด็จให้มากับอัตพลพิรพัฒน์ดึงบอลรอจังหวะให้เพื่อนเติมนิดนึงครับพิรพัฒน์โดนขวางลูกนี้โดนเบรกโดยณัฐวุฒิใช้สายตาหลอกนะครับแล้วพุ่งไปข้างหน้าเลยครับณัฐวุฒินวลขานะครับฟรีคิกระยะนี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นคณะคำยกเป็นมินฮาร์ดครับขออภัยอัตพลพาบอลลุยแล้วลุยเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกแนวรับของหนองบัวก็ยังช่วยกันได้ดีนะครับธวัชชัยดีเลย์ไว้นิดนึงจิ้มบอลโดนมินฮาร์ดฉกไปได้ณัฐวุฒิของหนองบัวครับตัดบอลได้ดีแล้วเปลี่ยนเป็นเกมรุกครับ
ปิดไปไม่แม่นเท่าไหร่ครับสิทธาให้อัตพลครับผ่าบอลหนีครับสิทธามองเพื่อนทำทางอยู่แล้วมาแล้วครับด้านของโอลฟาเฟมีโอลฟาสืบเส้นแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่ผ่านครับไปติดพลพัฒได้เป็นเตะมุมครับอัสสัมชัญเกมแรกกันเลยนะครับอยู่ที่จังหวะสุดท้ายว่าใครดีกว่ากันแล้วครับเตะมุมโดยคาคณะคำยกขวาของคาคณะครับเปิดด้วยขวาลูกนี้ไปถึงเสา2แล้วได้มงโอ้โหอีกแล้วครับ 2-0 ครับโอ้โดนลูกมงลูกนี้ครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับก็เป็นทางด้านของสิทธาบุญล่านะครับหมายเลข8ครับทำประตูให้อัสสัมชัญยูไนเต็ดหนีห่างเป็น 2-0โอ้ที่ต้องชมนี้ต้องชมทางด้านของคาคณะคำยกด้วยนะครับเปิดลูกนี้แม่นจริงๆครับแล้วก็เทคตัวได้ดีครับอันนี้ของสิทธาบุญล่า 2-0 ครับในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกบอลยังบุกต่อเนื่องมินฮัทของอัสสัมชัญเข่าซ้ายตัดเข้าในครับให้กับคาคณะอู้ทำชิ่งสั้นไปนิดนึงครับติดทางด้านของทัศนัยครับอนุชิตไหลบอลมาให้กับสดายุเป็นกฤตวิทย์นะครับได้ฟาวครับหนองบัวพิชยะทีกวินจันศรีนะครับกับทันทีไปเบรกเกมด้วยการนำฟาวจังหวะขึ้นเพิร์ดแป๊บเดียวนะครับโดนลงโทษเลยครับหนองบัวพิชยะธวัชชัยโอชารสกับทันทีหนองบัวลุยเองครับออกมาซ้ายสุดให้ณัฐวุฒิเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วเลือกเปิดติดบล็อกครับติดทีกวินเกมสวนกลับมาอีกแล้วมินฮัทให้ไม่ดีครับไปเข้าทางสดายุเปิดเข้ามาลูกนี้ต้องเคลียร์ครับทัศนัยเปิดอัดเข้าไปก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลยาวของกสิเดชลุงกิจวัฒนานุกูลผู้สาประตูอสัมชัญนะครับยังได้เป็นบอลทุ่มอยู่ครับอสัมชัญพักภูมิเรียกเพื่อนมาเล่นบอลแล้วครับสิทธาไหลมาลูกนี้สั่นเงินไปครับวัชชัยตามบอลมาได้กับทีมของหนองบัวออกไปให้กับสรทรสรทรทิ้งพื้นที่ตรงนี้ไปให้กับทางด้านของธวัชชัยเปิดเข้ามาไม่ดีครับถูกเคลียร์ทิ้งออกไปเลยครับโดยทางด้านของธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์กุศิไม่ได้เป่าครับจังหวะล้มลงไปของณัฐวุฒินวลคาอัตพลบอลถูกเปลี่ยนไปซ้ายให้กับอนุชาผลพัดให้มาลูกนี้มาถึงสดายุตัวเวลาในครึ่งเวลาแรกครับ3นาทีครับได้บอลแล้วครับหนองบัวพิชยะเปลี่ยนบอลออกมาซ้ายให้กับสรทรแต่งบอลขึ้นหน้าโดนอัตพลมาแซะลูกนี้ครับเจ็บนะครับทางด้านของอัตพลที่ก็เป็นทางด้านของธนวัฒน์บังบอลอยู่แล้วเลือกเปิดขึ้นมาข้างหน้าครับบอลโค้งออกไปแล้วครับลูกเปิดของธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
ทวชัยกลับไปเซตกันที่พลพัฒน์คือลึกเลยครับอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ธุระพระออกไปให้กับทางด้านของพลพัฒน์แต่บอลเหนียวดื้อเลยเหมือนกันครับอนุชิตทัศนัยจ่ายบอลขึ้นมาเป้าหมายคือสรทรครับณัฐวุฒิบอลมาเข้าทางของธวัชชัยสรทรบังแล้วตามเล่นต่อไม่ได้ครับพีรพัฒน์พีรพัฒน์เที่ยงแท้มาแล้วครับของอสัมชัญแล้วบอลสั้นๆกับสิทธาออกไปซ้ายสุดครับอนุชาไม่รีบครับอนุชากลับไปเซตใหม่ครับที่ภาคภูมิขยับสั้นเปิดไม่แม่นนะครับธวัชชัยให้ออกไปขวาสุดขวาสุดลูกนี้ไม่ทันเลยครับพยายามที่จะสปีดไปเล่นครับไกรวิทย์บุญลือนะครับหนียักซ้ายไปอยู่ขวาแล้วนะครับเด็กๆในรุ่นนี้ก็ยังมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของความสามารถได้อีกครับรวมไปถึงร่างกายด้วยนะครับลูกไข่ของทัศนัยไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนจิ้มอนุชาเซตบอลกับสิทธาออกไปซ้ายที่ภาคภูมิไม่ทันครับอนุชิตทัศนัยอู้ช้าไปแล้วครับโดนฉกลูกนี้มาเข้าทางของหน้าของอุลฟาเฟมีโดนตัดไปเหมือนกันครับธวัชชัยเข้าซ้ายลองยิงแล้วมันบดเกินไปครับไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของธวัชชัยโอชารสแล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดจบครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นทางด้านของอสัมชัญยูไนเต็ดนำหนองบัวพิทยะ2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากคณะคำยกนะครับและ1ประตูจากสิทธาบุญล่าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
ความฝันเป็นแรงผลักดันมันคงไม่เกินจะเยอะทะยานจะพรุ่งนี้หรือวันเมื่อวานในหมดสิ้นอันตรธานวันนี้วินาทีนี้สุดเพื่อสิ่งที่พวกเราต้องการมันจะเหนื่อยมันจะท้อสักเท่าไหร่อุปสรรคหลักน้ำมันจะข้ามไปก็ไปทางข้างหน้าที่มันยากเกินความจะเข้าใจกันได้ก็ขอไปเรื่องที่ยากสักเท่าไหร่กูไม่ยากจะตัวไรที่ประกอบกันไว้แล้วก็เป็นกันเพื่อนกำลังฝันในใจเราทุกคนรวมกันยิ่งใหญ่ก็จะทำให้โลกทั้งใบมันเคลื่อนเรามีลมหายใจเดียวกันมาสนุกกับเกมวันนี้แรงมีแค่ไหนทุ่มสุดใจเป็นความฝันไปให้ถึงที่สุดของฟ้าส่งความหวังวิ่งไปคว้าหนทางอยู่ไม่ไกลไปดูในส่วนของสถิติกันนิดนึงครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลนี้อสัมชัญยูไนเต็ด 53% นะครับแล้วก็ในส่วนของหนองบัวพิชยะ 47% มีโอกาสเกมรุกเยอะจริงๆนะครับถ้าดูจากจังหวะการถูกจับล้ำหน้านะครับโดนจับล้ำหน้า4ครั้งนะครับฟรีคิกนี่หนองบัวพิชยะได้โอกาส8ครั้งนะครับฟาวล์รวมกัน2ทีมเนี่ย15ครั้งเตะมุมเนี่ยอสัมชัญยูไนเต็ด4ครั้งนะครับหนองบัวพิชยะ2ครับทำไปทำมาเนี่ยจังหวะเซฟของผู้สาวตัวอสัมชัญยูไนเต็ดเนี่ย5ครั้งเลยครับสถิติน่าสนใจมากๆนะครับก็2ประตูในครึ่งแรกเดี๋ยวรอดูในครึ่งเวลาหลังนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนครับคือหนองบัวพิชยะก็เล่นได้ดีนะครับแต่ว่าพออสัมชัญยูไนเต็ดเริ่มปรับเกมได้นี่ก็ทำได้ดีเลยครับI'm done.
ฝันเป็นแรงผลักดันมันคงไม่เกินจะเยอะแต่อยากจะพรุ่งนี้หรือวันเมื่อวานในหมดสิ้นอันตรธานวันนี้วินาทีนี้สุดเพื่อสิ่งที่พวกเราต้องการมันจะเหนื่อยมันจะท้อสักเท่าไหร่ประสักหวักน้ำมันจะข้ามไปกับไปทางข้างหน้าที่มันยากเกินความจะเข้าใจกันทั้งได้กอดคอไปเพื่อนกูยากสักเท่าไหร่กูไม่ยากสักเท่าไหร่แค่ประกอบกันไว้แล้วก็ไปด้วยกันเพื่อนผ่านท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีกนะครับเกมรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่น15ปีนะครับก็เป็นเกมในครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับครึ่งแรกอัสสัมชัญยูไนเต็ดนำทางด้านของหนองบัวพิยะอยู่2ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังนี้เปลี่ยน2รายนะครับหนองบัวพิชยะเปลี่ยนเอาวรเมธรูปงามครับ39ลงมาครับสี่สิบนาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับกับการต่อสู้ที่จะต้องเดินหน้าลุยกันต่อไปครับอีกคนที่ลงมาคือหมายเลข15ครับสุขสันต์แสงคำครับกักคณะขับยกนะครับประตูแรกของอัสสัมชัญยูไนเต็ดแล้วก็มีส่วนร่วมต่อการได้ประตูที่2ของทีมด้วยนะครับจากลูกเตะมุมนะครับ1ประตู1แอสซิสต์นะครับผู้เซ็นให้สัญญาแล้วนะครับในช่วงเวลาหลังเป็นอัสสัมชัญได้ขยับเกมก่อนครับทีกวินออกไปขวาให้กับอัตพลเข้าไปเหนือไม่เป็นไรสิลูกเล่นบอลเสียทำไมขยับสั้นตั้งใจเล่นฟุตบอลพัดพีรพัฒน์นี่ขึ้นเก็บลูกเปิดบอลเข้ามาถึงตรงกลางพยายามที่จะยกหนีครับมินฮัทสุขสันต์บอลมาเข้าทางของอนุชิตครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปโดนอนุชาโสมพวัตรครับลูกทุ่มของหนองบัวพิชยะอนุชิตหม่งต่อลูกนี้สุขสันต์พยายามที่จะสปีดไปเอาบอลครับบีบเข้ามาบีบเข้ามาเล่นกลางปังปังดึงไปเลยให้3-1ไปได้นะเบบี้เบบี้3-1ไปได้นะจับบอลไม่ดีแต่ว่ายังมีทางด้านของธนวัฒน์อยู่ครับเคลียร์ทิ้งทีเดียวครับลูกทุ่มของหนองบัวพิชยะครับได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งสรธรพยายามที่จะดึงบอลหนียาวไปนิดนึงแล้วครับอุสินเปล่าแล้วครับจังหวะเข้าลูกนี้ไปเข้าฟาวแล้วครับมินฮานนะครับสัญชาติไทย 100% นะครับมินฮานกาดีโรดครับฟรีคิกของหนองบัวพิชยะนะครับอยู่ที่บอลมีเสกสรรแสงคำนะครับ15
เท้าซ้ายของเสกสรรสุขสรรนะครับสุขสรรเปิดเข้าไปลูกนี้บอลตกพื้นถูกเคลียร์ออกมาได้ก่อนยามนี้เปิดยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับสปีดไปแล้วครับพงพัดไม่ทันครับเปิดบอลยาวโดยธนวัฒน์เปิดมาถึงโอลุฟะเฟมีครับโดนปิติพัฒน์แล้วก็ทางด้านของณัฐวุฒิไปแย่งมาครับอภิสิทธิ์ชุระภาพเปิดยาวๆขึ้นมาลูกนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับมองไปลูกนี้ก็ไปเข้าทางของพีรพัฒน์ลูกทุ่มของอัสสัมชัญวิงแบ็กซ้ายนะครับณัฐวุฒินวลขาอัตพลให้มาถึงมินฮาร์ดล้มลงไปเองครับจังหวะนี้ณัฐวุฒิเป็นธวัชชัยนะครับเกี่ยวเข้ามาจังหวะจะสวนแล้วเปิดไม่แม่นนี่ก็เป็นปัญหาหลักของหนองบัวพิชยะเหมือนกันครับอนุชาด่วนกับอนุชิตครับอนุชานี่ของอัสสัมชัญนะครับอนุชิตของหนองบัวพิชยะคคณะทำชิ่งโอ้แตะหนีได้สวยครับโอลฟะเฟมีใช้สปีดของตัวเองพาบอลไปสุดเส้นดึงรอจังหวะแล้วโดนจิ้มออกไปครับโอลูฟาเฟมีเป็นลูกครึ่งไนจีเรียนะครับลูกทุ่มของอนุชิตติดทีกวินครับแล้วบอลลอยอยู่ในกรอบเขตโทษออกมาคว้าลูกนี้ครับโอ้โหแต่ไปเข้าหนักนะครับทางด้านของโอลฟาเฟมีอภิสิทธิ์จะจับบอลไปแล้วนะครับดูครับบอลถึงอภิสิทธิ์แล้วครับคว้าแล้วครับไปเตะลูกนี้ครับเล่นอันตรายนะครับโอลฟาเฟมีสินเปล่าครับไปทำฟาวแล้วครับมินฮาร์ดดูจังหวะเข้าครับพาบอลพยายามที่จะโยกออกไปขวาครับโอลฟาเฟมีให้สั้นไปนิดนึงวรเมธผู้สินเปล่าครับให้เป็นบอลได้ของหนองบัวพิชยะเกม2ทีมก็ยังไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรนะครับเซตเกมยังไม่ได้ครับวรเมธของหนองบัวพิกบอลหนีโอ้จ่ายทะลุช่องได้สวยเลยครับลูกนี้สปีดมาไม่ทันเลยครับพงพัดนะครับคือน้ำหนักอาจจะแรงไปนิดนึงโค้ชชเวงก็พยายามที่จะแก้เกมนะครับโค้ชของหนองบัวพิชยะบอลมาถึงไกรวิทย์โยกมาสุขสันต์กลับมาที่อนุชิตดึงจังหวะกลับเซตใหม่ครับอัสสัมชัญเปิดขนาดเส้นขึ้นมาให้กับมินฮาร์ดครับอนุชาให้กับสิทธาครับเล่นกับอนุชาตรงนี้ครับพื้นที่แคบๆโอ้เอาตัวรอดได้ไม่ดีครับสรทรให้ทะลุช่องสปีดมาแล้วครับสปีดมาของพลพัฒน์บอลสุดท้ายผู้สินให้ไปบอลของอัสสัมชัญนะครับ
ลี่ยนอีกคนนึงครับสิบสี่นี่เป็นพัทรพลจ้อยนุแสงนะครับยิงประตูในเกมที่ลงสนามพบกับนครสวรรค์ได้นะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเปลี่ยนใครครับโอลูฟาเฟมีสปีดลูกนี้บอลออกไปแล้วครับวรเมธตัวรุม3เสียบอลให้กับอัสสัมชัญแล้วออกตกพื้นบังดีครับอนุชิตไม่ให้อนุชาได้เล่นอนุชิตจ่ายบอลลูกนี้มาบอลทุ่มของหนองบัวพิชยะลงมาแล้วนะครับทางด้านของพัฒพลจ้อยนิ้วแสงนะครับบอลของอัสสัมชัญหายแล้วครับโอลูฟาเฟมีโดนขวางเข้าไว้เลยครับฟาวบ่อยเหมือนกันนะครับโอลูฟาเฟมีแหน่งศูนย์หน้าของเขาเนี่ยปะทะค่อนข้างบ่อยเลยครับดูครับเข้าหนักครับโอลูฟาเฟมีวัชชัยดึงบอลไม่ผ่านโดนฉกจากเท้าเลยครับโดยมินฮัตสิทธาของอัสสัมชัญออกไปขวาสุดอัตพลไปบวกกับณัฐวุฒิเขียจังหวะเดียวครับณัฐวุฒิสรทอไหลบอลคืนกลับมาให้กับทวชัยเลือกเปิดบอลยาวครับยาวลูกนี้พยายามที่จะสปีดไปเล่นลูกนี้โชคร้ายจริงๆครับแม่บอลสุดท้ายเนี่ยไปโดนเขาออกหลังไปนะครับเราผู้สินเหมือนมีสัญญาด้วยนะครับว่าลูกนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับดูครับจังหวะนี้ครับผู้สินเป่าเป็นจุดโทษนะครับจุดโทษของหนองบัวพิชยะครับยิงประตูเพื่อที่จะไล่อัสสัมชัญยูไนเต็ดก่อนนะครับทีกวินเข้าช้านะครับคนที่จะยิงจุดโทษก็คือธวัชชัยโอชารสกัปตันทีมของหนองบัวธวัชชัยยิงลูกนี้มาแล้วครับ 1-2 ครับยิงให้ทีมไล่มาแล้วครับธวัชชัยโอชารสมาในช่วงเวลาที่สำคัญพอดีครับยิงของธวัชชัยโอชารสหมดสิทธิ์เซฟเลยนะครับกสิเดชลุงกิจวัฒนานุกูลดูครับแปรออกไปอีกมุมหนึ่งเลยครับสุขสันต์เปิดบอลยาวๆขึ้นไปลูกนี้ครับบอลตกพื้นอย่างพยายามที่จะครองบอลอยู่นะครับแต่ว่าบอลสุดท้ายเล่นได้ไม่ดีครับพิรพัฒน์เที่ยงแท ได้ประตูไล่มา 1-2 นี้พวกเขามีฮึดทันทีนะครับหนองบัวพิชยะเปิดบอลยาวๆเข้ามาในแดนของอัสสัมบอลออกหลังไปครับประตูลูกทีมหนักเลยครับคือเวลาก็ยังมีให้อีกเยอะเลยครับ
สำหรับหนองบัวพิชยะผู้สินเปล่าแล้วครับอสัมชัญยูไนเต็ดเนี่ยเปลี่ยนเอามินฮาร์ดกาดิโรดออกแล้วก็เอากล้องพบสร้อยรักลงมาเล่นแทนนะครับในช่วงก่อนที่จะเตะจุดโทษเมื่อสักครู่ครับเปิดบอลยาวเข้าไปของหนองบัวพิชยะยังไม่ผ่านแนวรับของอสัมชัญนะครับอนุชิตดึงจังหวะนิดนึงแล้วก็เลือกให้แต่ว่าไปติดอนุชาเกมสวนกลับสปีดลูกนี้โอลุฟะเฟมีโอลุฟะเฟมีเคลื่อนบอลแล้วเปิดเข้าไปไม่ดีครับเปิดไปก็ติดแนวรับของหนองบัวพิชยะภาคภูมิให้บอลให้โอลุฟะเฟมีโอลุฟะเฟมีไหลมาก็ยังติดอยู่ครับธวัชชัยทำแฮนด์บอลครับโอกาสเยอะเหมือนกันนะครับโอลุฟะเฟมีแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนสปีดเพื่อที่จะเล่นเกมรุกเนี่ยยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับฟรีคิกครับอสัมชัญยูไนเต็ดโดยสิทธาบุลล่าออกไปขวาสุดเลือกเซตกับอัตพลอัตพลเคลื่อนเข้าในครับแล้วเปิดขวายัดเข้ามาไปติดสรทรไปยังช่วยกันไว้ได้ดีนะครับหนองบัวพิชยะบอลตกพื้นตกพื้นสปีดมาแล้วธวัชชัยไปทำฟาวสิทธาแซ่จากด้านหลังนะครับสิทธานั้นครองบอลอยู่ครับบอลสั้นกลับมาถึงสิทธาภาคภูมิรออยู่แล้วนะครับด้านซ้ายยกบอลขึ้นทำได้สวยเลยครับสิทธาบอลมาถึงกคณะออกไปซ้ายสุดให้กับอนุชาอนุชาเปิดไปติดอนุชิตเพื่อนร่วมทีมนะครับอภิสิทธิ์ธุระพะเปิดบอลยาวมาถึงเสา2ยังไม่ออกด้วยนะครับโยกแล้วขยับอยู่นิดนึงครับแล้วเปิดเข้ามาครับธนวัฒน์ออกหลังไปเลยครับธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับอภิสิทธิ์ธุราภะเปิดมาไม่ดีเท่าไหร่ครับปิติพัฒน์เกี่ยวแล้วพยายามที่จะเล่นโดนตัดได้โดยอัตพลหนองบัวพิชยะได้บอลขึ้นมาครับวรเมศให้กับสรทรสรทรมาแล้วนะครับเติมเกมรุกบุกได้เต็มพื้นที่ดีเหมือนกันแล้วเปิดมาลูกนี้มีโอกาสผู้สินเป่าฟาวไปก่อนครับโอ้จังหวะที่จะเล่นเกมรุกต่อเนื่องแล้วได้เปรียบผู้สินไปเป่าครับกำลังจะง้างแล้วครับทวชัยดูครับจังหวะให้ของสรทรเนี่ยครับกำลังจะยิงอยู่แล้วครับบอลสั้นวรเมศวรเมศดึงจังหวะนึงครับแล้วเลือกให้ไปตรงกลางนี่นะครับเลือกยิงลูกนี้เบาเกินไปครับเป็นจังหวะจบของพลพัฒน์สิทธิมงคลนะครับดูครับยิงเบาเฉียวเสาออกหลังไปครับเบาไปนิดนึงด้วยนะครับสรทรดึงจังหวะโอ้ลงครับไหลมาลูกนี้แล้ว มาเร็วครับไม่ปล่อยให้กับทางด้านของพัฒพลจ้อยนุแสงได้เล่นนะครับโอ้เกือบได้ประตูตีเสมอนะครับ
เกมดีต่อเนื่องเลยครับอนุชิตเล่นกับไกรวิทย์เปิดเข้ามาต้องเคลียร์ทิ้งออกไปครับธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับมียุบไม่เห็นเหมือนกันนะครับสัมชัญยูไนเต็ดแต่มุมครับดองบัวพิชยะเป็นสุขสันต์แสงคำครับสายของสุขสันต์เปิดไปถึงเสา2แล้วบอลตกพื้นออกมาไม่โดนบอลจังหวะนี้เคลียร์บอลยังไม่ออกนะครับออกแล้วครับพยายามที่จะฟ้องเอาฝ่าสมาธิหลุดนี่ก็มีผลกับนักกีฬาเยอะเลยนะครับอัศวินยูไนเต็ดเปลี่ยนผู้เล่นนะครับสัมชัญยูไนเต็ดเอา29สลานวงสาโรจน์ลงไปเล่นแทน26ครับพิรพัฒน์เที่ยงแท้แต่มุมของหนองบัวพิชยะพิรวัตรเคลียร์ออกมาโอ้กสิเดชออกมาชนกันเองนะครับจังหวะนี้เนี่ยชนกันเองแล้วบอลลอยไปเข้ามือของกสิเดชครับเจ็บนะครับทั้งกสิเดชแล้วก็ทางด้านธนวัฒน์ครับไปชนกันเองนะครับจังหวะลอยตัวขึ้นไปเมื่อสักครู่ดูครับเนี่ยครับบอลทุ่มครับแต่บอลคืนไปให้เลยครับจังหวะนี้ครับจากการบาดเจ็บเมื่อสักครู่ครับกสิเดชออกมาไปขวาสุดให้กับอัธพลไหลบอลให้เร็วขึ้นนะครับเลือกบอลยาวยาวมาถึงตรงนี้เนี่ยบอลตกพื้นไปเข้ามืออภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ธุระพะครับเปิดมาแล้วตกพื้นเดี๋ยวบอลออกมาซ้ายครับอนุชาโดนอนุชิตแย่งจากเท้าเลยครับเคลื่อนบอลลูกนี้แต่ว่าเปิดไม่ดีครับบอลออกไปแล้วนะครับอุสินเป่าเป็นคูลิ่งเบรกนะครับเกมกำลังสนุกเลยนะครับน่าสนใจมากๆครับคือหนองบัวพิชยะไล่มา 1-2 จากลูกโทษที่จุดโทษนะครับเสมอในเวลานี้ตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษเลยนะครับติวเข้มเลยครับโค้ชผู้สาประตูของหนองบัวพิชยะนะครับลูฟ้าเฟย์มีโอกาสเยอะนะครับเกมนี้แต่ว่าพื้นที่สุดท้ายยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับชนะพลเกษมเนตรครับคุณสื่อในตำแหน่งผู้สาประตูของหนองบัวพิชยะนะครับออกมาช่วยติวเข้มลูกทีมด้วยครับมาสู้กันใหม่นะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับลูกทุ่มของหนองบัวพิชยะอนุชิตมีภูคำทุ่มใบลูกนี้ให้กับธวัชชัยธวัชชัยตัดเข้าในแม่นด้วยครับสรทรคืนบอลกลับมาเลือกส่องไกลก็ไปเข้ามือของกสิเดชครับ
เดี๋ยวกันสั้นๆตรงนี้ครับขยับบอลหนีแล้วภูสินว่ายังไงครับให้ไปบอลของอสัมชัญครับเข้าอยู่ด้านหลังน่าจะไปโดนท่อนแขนของก้องพบสร้อยรักแล้วครับก็เบียดกันนะครับเปลี่ยนอีกลายนึงแล้วครับเอาอนุชาสมพวัตออกนะครับแล้วส่งมาเลข20เป็นทางด้านของชัดพงษ์พูนจวงนะครับเปลี่ยนได้ฝั่งละ5คนนะครับสำหรับการแข่งฟุตบอลยุทธลีกในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับแข่งขันครึ่งละ40นาทีครับเป่าขึ้นซ้ายเปิดขึ้นมาไล่ฟาวครับหนองบัวพิชยะธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไปเบรกเกมด้วยการทำฟาวครับธวัชชัยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วบอลตกพื้นโอ้โหวิลัมนี่ก็ช็อกแล้วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2โอ้โหเป็นความผิดพลาดของผู้สาประตูนะครับแล้วตีเสมอจนได้ครับหนองบัวพิชยะเอาจนได้ครับโอ้สุดๆไปเลยครับไก่วิทย์บุญลือนะครับทำประตูตีเสมอให้กับหนองบัวพิชยะครับ 2-2 ครับเอาละครับช่วงเวลาที่เหลือเกมสนุกแล้วครับสองแตกนี่โดนลงโทษเลยครับแต่ด้านของกสิเดชรอบแรกพวกเขาเสมอมา2เกมนะครับเกมสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะเชียงรายมา 2-0 ครับหนองบัวพิชยะเอาละครับช่วงของการเปลี่ยนตัวอสัมชัญยูไนเต็ดก่อนหน้านี้เนี่ยต้องดูว่าจะจูนทันหรือเปล่าครับขณะที่หนองบัวพิชยะชิงเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนทีมเริ่มลงตัวบอลทุ่มของอสัมชัญโดยภาคภูมิครับภาคภูมิทุ่มมาลูกนี้จับไว้ยาวเกินไปครับชัดพงษ์นะครับอนุชิตผู้สินให้ถอยนะครับขยับมาเรื่อยๆนะอนุชิตทุ่มให้กับไกวิทย์แล้วครับได้ฟาวครับผลพัดไปทำฟาวคาคณะครับใช้จังหวะไม่เปลืองนะครับหนองบัววิชยามีโอกาสแล้วว่าเขาตีเสมอได้เลยครับยิงตามตีเสมอครึ่งหลัง2ประตูเลยครับเวลาที่เหลืออยู่ก็เล่นละเอียดทั้ง2ทีมนะครับฟรีคิกของอสัมชัญยูไนเต็ดโดยคาคณะคำยกคาคณะขวาเลือกเปิดโค้งเข้าไปแล้วบอลตกพื้นไปเข้ามือของอภิสิทธิ์ทุรภะ2ประตูที่เสียก่อนหน้านั้นนี่ก็เป็นบอลกลางอากาศทั้ง2ประตูเลยครับอภิสิทธิ์ทุรภะสินเปล่าครับจังหวะนี้เข้าฟาวครับสิทธาเขาอยู่ด้านหลังนะครับเขาไปกดด้วยครับกุศินให้เหลืองกับทางด้านของโอลฟะเฟมีครับนอกเฟรมนะครับไม่เกี่ยวกับจังหวะการทำฟาวแล้วครับสู้จริงๆครับหนองบัวพิชยะคือสกอร์ครึ่งแรกตามหลังอยู่2ประตูเนี่ยแต่ว่าครึ่งหลังมาเนี่ยเร่งเลยครับลูกทุ่มของหนองบัวพิชยะทุ่มมา
ถึงตรงนี้ไม่ทันแล้วครับพัฒพลยิงไป1ประตูนะครับทางด้านของอุลฟาเฟมีในรอบแชมเปี้ยนชิพนะครับบอลยาวๆลูกนี้ของอัสสัมชัญยูไนเต็ดวัชชัยให้บอลมาถึงตรงนี้ขยับแล้วครับโยกออกมาขวาไกรวิทย์ไกรวิทย์ของหนองบัวพยายามที่จะให้กับสรทรครับทิ้งบอลยาวขณะเส้นมาของภาคภูมิให้กับชัดพงษ์ผลพัดเอ้าชัวไว้ก่อนแม่บอลออกข้างครับไม่ยอมเสียเตะมุมครับกองพบนี่ให้ภาคภูมิได้ทุ่มเลยครับเพื่อที่เติมเกมรุกภาคภูมิเพื่อนขยับแล้วโดนประกบแล้วครับเปิดเข้าไปของภาคภูมิก็ไปเข้ามือของอภิสิทธิ์ธุระภะหลับสบายเลยครับอภิสิทธิ์เล่นบอลเร็วเกมสวนกลับมาแล้วครับขึ้นขวาโดยทางด้านของณัฐวุฒิดวลคาโอ้ตัดได้สวยเลยครับแล้วรอจังหวะตัดเข้าในมามีโอกาสได้ทำชิ่งตรงนี้แล้วได้ยิงโอ้โห3ประตูต่อ2ครับสุดยอดไปเลยครับหนองบัวพิทยาลูกจบของพัฒพลจ้อยนุแสงครับโอ้โหสำรองเกมนี้ครับเปลี่ยนเกมให้ทีมขึ้นนำ 3-2 ครับโอ้ต้องชมจังหวะไปของณัฐวุฒินวลขาด้วยครับพลิกกลับมานำแล้วครับประตูที่2ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ครับพัฒพลจ้อยนุแสงนะครับยิงประตูแรกในเกมที่พบกับนครสวรรค์นะครับเอาละครับโค้ชเวงสั่งนักเตะมีสมาธิกับเกมแล้วครับต้องชมเขาด้วยนะครับหนองบัววิทยาเนี่ยเล่นไปตามเกมตามจังหวะแล้วก็มีโอกาสก็เข้าทำไม่ไปเสียอารมณ์กับการเข้าบอลหรือว่าการเป่าผู้สินนะครับดูเกมกันต่อครับฟาวครับอนุชิตดูครับโอ้ไข่ๆกันก็คิดว่าจะเปิดแต่ว่าเลือกทำชิงสั้นๆแล้วชัวร์กว่าครับดูครับตัดมาลูกนี้เนี่ยโอ้พอดีเลยครับจับซ้ายยิงขวาครับพัฒพลจ้อยนุแสงครับรับติดมือครับอภิสิทธิ์ธุราภะเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับจะครบเวลาการแข่งขันไม่รวมช่วงทดเวลาครับบอลยาวของอภิสิทธิ์ออกซ้ายอีกแล้วมาแล้วครับพัฒพลดึงรอจังหวะแล้วเปิดมาหน้าประตูโอ้โหเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลออกข้างไปโดนตัดไปได้โดยวรเมธสรทรพยายามที่จะไหลต่อให้กับไกวิทย์นะครับแต่ว่าโดนอ่านไว้ก่อนครับเปิดบอลขนาดเส้นขึ้นมาครับอัสสัมชัญกักคณะพยายามที่จะเปลี่ยนไปขวาไม่ผ่านณัฐวุฒิครับสุขสันต์เคลื่อนแล้วครับสุขสันต์ให้บอลมาตรงกลางกับพัฒพลเลือกยิงครับพัฒพลบอลยังไม่ออกด้วยครับโอ้สปีดไปทันบอลด้วยครับไกรวิทย์โอ้เล่นได้สนุกจริงๆครับทุ่มเทจริงๆครับไกรวิทย์ไหลมาของธวัชชัยแต่งแล้วมีโอกาสได้ยิงลูกนี้ของวรเมธไปติดแนวรับของอัสสัมชัญครับธวัชชัยเกี่ยวให้กับวรเมธได้เล่นเปิดไม่ดีครับไม่ผ่านเคลียร์ไม่ผ่านเรื่องของหนองบัวพิชยะไรวิทย์ได้ไปบอลทุ่มครับหนองบัวพิชยะนุชิตถุ่มมาให้กับธวัชชัยสรทรดวลกับทางด้านของบัณฑิตค่าอย่างทีกวินนะครับบอกหลังไปครับ
บอลยาวๆโดยธนวัฒน์ธวัชชัยพยายามที่จะเกี่ยวให้ทางด้านกราบซ้ายนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับเกมของอสัมชัญเร่งแล้วครับอัตพลให้สั้นขยับขยับแล้วพยายามที่จะเข้าไปทำลูกนี้ผู้สินต่อเป็นจุดโทษครับจังหวะเข้าลูกนี้เดี๋ยวไปดูภาพช้ากันนะครับก็ทำชิ่งเข้าไปได้ดีด้วยนะครับถือโอกาสเปลี่ยนผู้เล่นตรงนี้เลยครับเอาหมายเลข2อัธพลแสงทองออกนะครับอสัมชัญยูไนเต็ดแล้วส่ง27ครับชินุพงษ์บุญสมครับลงมาเล่นแทนนะครับดูจังหวะนี้กันครับโดนแท็กจากด้านหลังนะครับโอ้เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยครับคู่นี้ผ่านการพลิกไปพลิกมานะครับอภิสิทธิ์ธุระพะครับผู้สาประตูของหนองบัวพิชยะจะดวลกับหมายเลข9นะครับอุลฟะเฟมีครับคือด้วยแข่งขันที่แข่งขันกันทุกวันนะครับพื้นสนามรวมไปถึงฤดูฝนด้วยอาจจะทำให้สนามค่อนข้างช้ำนะครับจุดที่แต่จุดโทษนี่ก็ต้องเขี่ยกันนิดหน่อยนะครับเอาละครับมาดูจังหวะนี้ของโอลูฟะเฟมีดวลกับอภิสิทธิ์ธุระพะครับยิงเพื่อตีเสมอขณะที่น้องบัวพิชยะเซฟเพื่อรักษาสกอร์นี้ครับสินให้สัญญาแล้วครับลูฟะเฟมีขวาของอลูฟะยิงลูกนี้ 3-3 ครับโอ้ตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้เป็นช่วงเวลาที่เหลืออยู่สนุกแล้วครับ 3-3 ครับจากอลูฟะเฟมีนักเตะลูกครึ่งไทยไนจีเรียครับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับน้องบัวพิชยะเอา35คือไกวิทย์บุรีออกนะครับแล้วเอา22ตะวันสิงห์สำราญออกมาเล่นแทนขยับสั้นตะวันออกไปให้กับทางด้านของพัฒพลก็ไม่ทันแล้วครับพัฒพลบล็อกบอลได้ลูกนี้เคลื่อนไปมุมธงแล้วเปิดมาในกรอบไปโทษเลยบอลกระเด็นเกือบที่จะถึงสุขสันต์นะครับยังดีที่มีเพื่อนร่วมทีมไปเคลียร์บอลออกหลังไปก่อนออกมาแล้วไม่เจอบอล นะครับทางด้านของกระเด็นลงมานี่จี๊ดเลยครับอัตพลจ้อยนุแสงครับแต่มุมของน้องบัวโดยสุขสันต์ครับสุขสันต์แสงคำสุขสันต์ให้สัญญาณเพื่อนแล้วเปิดด้วยซ้ายไปถึงเสา2เหนียวกันได้มงลูกนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับกสิเดชลูกกิจวัฒนานุกูลครับปัดออกไปได้แบบปลายมือเลยครับโอ้โหลูกนี้น่าจะหายแล้วครับแต่มุมอีกครั้งนึงครับของน้องบัวพิชยะดูครับโอ้โหมงเต็มๆเลยครับลูกนี้ครับปัดทิ้งออกไปได้ครับกสิเดชแต่มุมอีกครั้งครับโดยสุขสันต์ครับ
สุขสันต์แสงคำครับเลือกเสา2เหมือนเดิมครับวรเมธบังบอลบอลสุดท้ายวรเมธทำออกเองครับเกือบที่จะเปลี่ยนเป็น 4-3 นะครับจังหวะเมื่อสักครู่ของนนท์บัวพิชยะลูกทุ่มของอัสสัมชัญครับโดยสลันทุ่มหมาก็ไม่ผ่านนะครับหมาแล้วสรทรโดนธนวัฒน์อ่านไว้ครับสลันสลันของอัสสัมชัญครับให้บอลมากองพบทะลุช่องเปลี่ยนมาถึงตรงนี้ทางด้านของชัดพงษ์ชัดพงษ์แล้วไหลต่อให้กับทางด้านของชินุพงษ์ยิงเบาเกินไปครับเกมสวนกลับมาแล้วครับหนองบัวพิชยะธวัชชัยออกมาถึงสุขสันต์สุขสันต์ดึงบอลหนีเอาแบบง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ไปบอลสุดท้ายนี่ไปโดนธวัชชัยครับลูฟาเฟมีเตะบอลไปโดนทางด้านของธวัชชัยนะครับลูกตั้งเตะโดยทางด้านของธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์เปิดบอลยาวขึ้นมาหม่งชงลูกนี้สปีดมาแล้วครับเอาชัวร์ไว้ก่อนครับเตะบอลออกข้างไปผลพัดสิทธิมงคลนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมช่วงทดเวลาครับกองพบให้ลูกนี้ไม่ผ่านบอลออกข้างไปแล้วครับจังหวะเล่นของอนุชิตภาคภูมิอาจจะเน้นเป็นทุ่มไกลครับแต่เลือกขยับสั้นภาคภูมิยกบอลหนีพยายามที่จะฟอกเอาแฮมบอลธวัชชัยสาบอลขึ้นมาด้านหน้าเลยครับผู้ตัดสินเป่าแล้วครับจังหวะขึ้นชินุพงศ์ไปทำฟาวครับไปทำฟาวใส่ตะวันนะครับดูครับจังหวะขึ้นของชินุพงศ์กับตะวันทดเวลา3นาทีนะครับเป็น3นาทีที่ชี้ชะตาทั้ง2ทีมนะครับเสมอกันเนี่ยดวลจุดโทษทันทีนะครับลูฟาเฟมีดึงบอลหนีแล้วโยกไปขวาโดนบังโดยณัฐวุฒินัฐวุฒิเปิดมาให้กับทางด้านของพัฒพลพัฒพลจ่ายไม่แม่นแล้วครับพัฒพลสิทธาเป้าหมายก็คือทางด้านของอุลฟาเฟมีแต่ว่าไม่แม่นเหมือนกันไปทำฟาวครับผู้สินเป่าให้เป็นบอลของอัสสัมชัญลูกเข้าของพลพัฒน์นะครับก็ต้องเล่นละเอียดนิดนึงนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ครับเอาไปลุ้นเอาในจังหวะดวลจุดโทษเอาครับคือไม่ได้ก็ต้องไม่เสียนะครับในจังหวะแบบนี้ไปดูฟรีคิกของอัสสัมชัญยูไนเต็ดกันครับคาคณะเอาเป็นทางด้านของทีกวินนะครับทีกวินจันทร์ศรีเลือกกดด้วยขวาไกลๆแบบนี้เลยครับแล้วยิงยัดเข้าไปอีกทีก็บอลออกหลังไปแล้วครับไม่ทันครับเสียดายครับทางด้านของชัดพงษ์คนจ่วงนะครับเปิดบอลยาวของอภิสิทธิ์ธุระพระโอเสียหลักล้มลงไปแล้วเปิดไม่ดีนะครับยังดีครับที่มาเข้าทางของพลพัฒน์สิทธิมงคลครับบังให้บอลออกข้างไปก่อนลูกทุ่มภาคภูมิทุ่มบอลยาวก็หม่งสกัดทิ้งไปได้ครับพลพัฒน์เติมขึ้นมาหมดแล้วนะครับสัมชัญคืนภาคภูมิก็สั้นเกินไปเอาเกมสวนกลับของหนองบัวพิชยะสรทรจับบอลไม่โดนนะครับชินุพง
โดนบีบลูกนี้สลันเคียวออกมาไม่แม่นครับมาเข้าทางของสุขสันต์ออกขวาสุดที่ธวัชชัยธวัชชัยเคลื่อนบอลแล้วครับเกือบบอลเข้าหาแล้วซ้ายของธวัชชัยเลือกเปิดไปด้านกราบซ้ายแต่ว่าไปเข้าทางของตะวันนะครับดูดบอลแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับตะวันลูฟ้าเฟมีของอสัมชัญลุยแล้วครับใช้สปีดพาบอลไปแล้วยังได้อยู่ครับอลูฟ้าเฟมีโดนณัฐวุฒิดีเลย์เกมเข้าไว้นะครับโอ้เด่นมากครับทางด้านของณัฐวุฒิลวนขาดแล้วก็จบเกมครับเสมอกัน3ประตูต่อ3นะครับอสัมชัญยูไนเต็ดกับหนองบัวพิชยะนะครับอสัมชัญได้3ประตูจากทางด้านของคณะคำยกนะครับสิทธาบุลล่านะครับและอีก1ประตูก็เป็นลูกโทษที่จุดโทษครับอลูฟ้าเฟมีส่วน3ประตูของหนองบัวพิชยะนะครับพวกเขาได้จากธวัชชัยโอชารสจากลูกโทษที่จุดโทษนะครับแล้วได้ประตูจากไกวิทย์บุญลือนะครับอีกประตูหนึ่งเป็นพัฒพลจ้อยนุแสงครับต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะในการหาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกันต่อไปครับทีมที่ชนะเนี่ยก็จะไปเจอกับทางด้านของโปลิสเทโรแหละครับสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนนะครับรวมไปถึงที่สปอร์ตชาแนลสถานีกีฬา24ชั่วโมงนะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติหรือว่าไทยแลนด์ยูธลีกนะครับรุ่น15ปีนี้แชมป์2ครั้งก่อนหน้านี้เป็นทางด้านของวิลามยูไนเต็ดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอสัมชัญยูไนเต็ดนี่แหละครับเอาละครับมาลุ้นกันครับกับจังหวะการดวลจุดโทษนะครับสองทีมก็รวมพลังกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปวัดกันที่การดวลจุดโทษนะครับแต่ก็สู้กันสนุกแล้วก็สมศักดิ์ศรีทั้งคู่นะครับอันนี้ไปก็อยู่ที่ความสามารถของทั้งสองทีมที่จะวัดกันในการดวลจุดโทษแล้วครับในเวลาเสมอกัน 3-3 นะครับนำก่อน 2-0 นะครับแล้วมาโดนยิงทีเดียว3ประตูรวดเลยนะครับอสัมชัญยูไนเต็ดก่อนที่จะตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายของการแข่งขันเหมือนกันนะครับอภิสิทธิ์ธุระพระนะครับผู้สาประตูของหนองบัวพิชยะก็ไปประจำการเลยครับสัมชัญจะ
ยิงก่อนนะครับอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นภาคภูมิขุนคงมีครับหมายเลข3ผู้สินก็สักซ้อมในเรื่องของกติกานิดนึงครับให้กับผู้สาวตัวทั้ง2คนนะครับภาคภูมิดวลกับอภิสิทธิ์แบ็คซ้ายของอสัมชัญครับแล้วยิงซ้ายลูกนี้ขึ้นนำครับ 1-0 ครับลูกยิงของภาคภูมิยิงดีครับน้ำหนักดีแล้วก็บอลพุ่งเข้าเสียบมุมครับ 1-0 ครับกัปตันทีมของหนองบัวพิชยะครับธวัชชัยโอชารสในเกมยิงจุดโทษให้ทีมได้ด้วยครับยิงให้ทีมไล่มาเป็น 1-2 นะครับในเกมยิงลูกนี้เห็นข้ามคานออกไปครับลูกยิงของธวัชชัยโอชารสโอ้โหน่าเสียดายครับไม่เข้านะครับตามหลังอยู่0ประตูต่อ1ครับยิ้มเลยครับก็เป็นการคลายความกดดันให้เพื่อนด้วยนะครับคือก็พยายามที่จะเน้นเหมือนกันแต่ว่ายิงลูกนี้เห็นข้ามคานออกไป23ครับของอัสสัมชัญยูไนเต็ดก้องพบสร้อยรักครับดวลกับอภิสิทธิ์ทุลภะก้องพบสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังนะครับอุสินให้สัญญาแล้วครับก้องพบกับอภิสิทธิ์ขยับแล้วยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหตรงกลางเลยครับ2-0ครับลูกยิงของก้องพบส่งเท้าซ้ายมายิง2คนเลยครับอสัมชัญยูไนเต็ดดูครับเท้าซ้ายกดเข้ากลางประตูครับอภิสิทธิ์เนี่ยขยับนิดเดียวครับสิบสองของหนองบัวพิชยะณัฐวุฒินวลขาครับด่วนกับกสิเดชลุงกิจวัฒนานุกูลครับลูกแรกเนี่ยไม่ได้เซฟนะครับตัวชัยซัดคำขันออกไปดูลูกยิงของณัฐวุฒินวลขาโอ้โหเบามากๆเลยครับโอ้ตามหลังอยู่0-2ครับโอ้ยิงไม่ดีครับ2คนของหนองบัวพิชยะในเกมนี้เด่นมากๆนะครับช่วยทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับครับนัทวุฒินวลขาเอายิงจุดโทษลูกนี้เบาเกินไปจริงๆครับดูครับบอลโค้งเข้าไปหากสิเดชด้วยครับคนที่3ของอสัมชัญครับเป็นสิทธาบุญล่าครับหมายเลข8ผู้สินให้สัญญาแล้วสิทธายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 3-0 ครับลูกต่อไปนี้สำคัญเลยครับของหนองบัวพิชยะครับไม่เข้านี่จบเลยนะครับเกือบทันแล้วนะครับแต่ในของอภิสิทธิ์
็นทางด้านของสรทรชัยนาเมืองครับดวลกับกสิเดชสรทรของหนองบัวยิงซ้ายลูกนี้เข้าไปครับไล่มาแล้วครับ 1-3 ครับยิงเพื่อเซฟทีมก่อนนะครับจังหวะนี้ครับดูครับยิงน้ำหนักดีครับ 1-3 ครับไล่มาแล้วครับอัสสัมชัญส่งมาได้9นะครับมายิงคนที่4ก็คือโอลูฟะเฟมีครับในเกมยิงจุดโทษด้วยนะครับช่วยทีมตีเสมอครับดวลกับอภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์จำเป็นต้องเบรกครับถ้าอยากจะลุ้นต่อไปครับจนถึงช่วงของซัดเดนเดสกุศินให้สัญญาแล้วครับโอลูฟะเฟมีวิ่งสอยเท้ามาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นทางด้านของอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับเอาชนะหนองบัวพิชยะไปได้แบบสนุกเลยครับคู่นี้ครับบนจุดโทษนี่เอาชนะไป 4-1 นะครับรวมผลในเวลาก็เอาชนะไปทั้งหมด 7-4 ครับผ่านเข้าไปพบกับโปลิสเทโลในรอบรองชนะเลิศต่อไปในที่28มิถุนายนนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่นึงนะครับก็จะเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับสมุทรสาคร FC ครับอยากได้ไปต่อนะครับแชมป์เก่าก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดต้องชมผู้เล่นของหนองบัวพิชยะด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยโอ้โหสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับจากตามอยู่2สกอร์แล้วก็พลิกมาเป็น 3-2 นะครับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับของหนองบัวพิชยะผู้เล่นหลายคนก็ถือว่ามีแววเลยครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกองทุนกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนนะครับทีสปอร์ตชาแนลสถานีกีฬา24ชั่วโมงนะครับในเกมดีมากๆเลยครับหนองบัวพิชยะพวกเขาสู้มากๆครับนี่เป็นสถิติของคู่นี้นะครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับหนองบัวพิชยะครึ่งหลังตลอดทั้งเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอัสสัมชัญยูไนเต็ดมีเปอร์เซ็นต์การคอมบอลดีกว่าแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วกลายว่าโอ้โหเป็นเกมที่สู้กันสนุกในหลายๆด้านเลยครับถ้าดูจากรายละเอียดแล้วนะครับฝ่าวรวมกัน34ครั้งนะครับเตะฟรีคิกนี่รวมๆกันทั้งหมด35นะครับกระสุนสมศักดิ์ศรีนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับติดตามการถ่ายทอดสดในรอบรองชนะเลิศในวันที่28มิถุนายนนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยวันที่30มิถุนายนนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
ันเป็นแรงผลักดันมันคงไม่เกินจะเยอะ